รมนัสใช้วุฒิตรีสมัครส.ส.ไม่รู้มีอจ.ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์คนเดียวกับหมอเกตการเมืองวันที่16กรกฎาคม2567 10:43 น.ธรรมนัสยันใช้วุฒิตรีสมัครส.ส.ปี66ไม่รู้สุขุมพงษ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกับหมอเกตบอกไม่ใช่หน้าที่ต้องคุยเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่16กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดราม่าเรื่องวุฒิปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ของดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ชุดใหม่ว่าได้พูดไปหมดแล้วเมื่อถามว่าได้ติดต่อพูดคุยกับดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์อุปนายกสมาคมนิติธรรมมหันษาประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์คนเดียวกันกับหมอเกตหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยบอกไปแล้วว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบลูกศิษย์ของตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอื่นซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องของหมอเกตจะกระทบมาถึงตัวอาจารย์ธรรมมนัสด้วยหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเลยเพราะการสมัครส.ส.ปี2566ตนใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัครเจ้าหนี้รายใหม่โผล่อีกโทนี่เผยเหตุผลปูมันธนาขอยืมเงินเริ่มจากยอดไม่เยอะบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 20:45 น.เจ้าหนี้รายใหม่โผล่อีกโทนี่เผยเหตุผลปูมันธนาขอยืมเงินเริ่มจากยอดไม่เยอะย้ำยังรอใช้คืนได้แต่ขอแสดงตัวให้มีหลักฐานกลัวเงียบหายวันที่15กรกฎาคม2567ที่อาคาร RS กรุ๊ปลูกหมีรัศมีลินลี่เหงียนและคุณอ้อมเจ้าหนี้ของปูมันธนาพร้อมด้วยทนายกุ้งเดินทางมาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังเสร็จจากรายการทั้ง4คนออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งโดยลูกหมียืนยันว่าไม่ได้ส่งเอกสารเปล่าให้ปูมันธนาเซ็นชื่อแน่นอนส่วนคุณอ้อมโต้คู่กรณีว่าตนไม่ได้มีอาชีพปล่อยเงินกู้ตามคำอ้างในระหว่างแถลงข่าวอยู่นั้นมีหนุ่มคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลหรือโทนี่ออกตัวว่าเป็นเจ้าหนี้อีกหนึ่งรายของปูมันธนาและเดินทางมาเพื่อพบกับทนายกุ้งเพื่อหารือถึงแนวทางการทวงหนี้จึงเข้าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยโทนี่เล่าว่าผมรู้จักกับพี่ปูมานานเป็นพี่เป็นน้องกันผมเป็นนักร้องเวลาเขามีงานอะไรก็จะชวนผมไปร้องพี่ปูเป็นพี่สาวที่ดีท่านหนึ่งครับถามว่าเริ่มมีการยืมเงินกันยังไงตอนแรกเริ่มจากเงินจำนวนไม่เยอะครับเรื่องตัวเงินเกรงใจที่จะพูดระยะเวลา 2-3 ปีครับโทนี่กล่าวต่อว่าจริงๆวันนี้ไม่คิดว่าจะมาพูดตรงนี้ตั้งใจมาคุยกับทนายกุ้งอย่างเดียวคือเขาบอกว่าขอยืมไปลงทุนธุรกิจเพื่อนเขามีธุรกิจทำของเล่นเด็กเขาเคยพาผมไปเจอเพื่อนเขาตอนเซ็นสัญญากู้ยืมเงินกันนะโดยที่เขาเป็นคนเซ็นให้ในส่วนของเรื่องผลประโยชน์มองว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือกันเพราะในตอนแรกยอดเงินไม่ได้เยอะเขาก็ช่วยเหลือเราหลายอย่างจ้างไปร้องเพลงผมขายของหลายอย่างด้วยพี่เขาก็พาไปกองเผื่อแนะนำขายของให้รู้จักกับดาราในสัญญาไม่ได้ระบุดอกเบี้ยแต่จะให้สูงสุดตามกฎหมายซึ่งก็มีเงินที่เรียกว่าคืนกันไปมามีเลี้ยงข้าวและโอนพิเศษมาให้ยอดล่าสุดคือที่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติของเขาเข้าโรงพยาบาลก็มีให้ไปแต่ว่าวันนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยยังไม่ได้รื้อสเตทเมนต์เลยยอดเงินยังไม่ขอพูดว่าเท่าไหร่เ
พราะกลัวว่าจะพูดผิดและยังไม่ได้รวมยอดสัญญาใบแรกที่เซ็นกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี 64-65 โทนี่กล่าวต่อว่ายอมรับว่าเห็นข่าวมานานแล้วแต่ที่ไม่ได้ออกมาเพราะคิดว่าไม่อยากทะเลาะกับเขาไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราเงินเราก็ยังรอได้และโทรไปหาเขายังติดต่อได้ตลอดหรือบางทีก็หายวันหรือ2วันแต่เขาจะบอกว่าติดงานเราก็เข้าใจเขาเหมือนกันโทนี่กล่าวอีกว่าวันนี้ที่ตัดสินใจออกมาจริงๆก็รอได้แต่ถ้าไม่ออกมาเลยก็กลัวว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันอะไรเลยกลัวว่าถ้าเขาเคลียร์ทุกคนแล้วของเรามันจะนานไปอีกจริงๆผมก็เข้าใจเขาว่าคนเรามีช่วงที่มีเงินไม่มีเงินแต่ว่าผมก็รอได้เท่าที่รอได้อยู่แล้วตอนนี้เรื่องใช้เงินมันก็มีบ้างจริงๆผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายขนาดนั้นเพราะว่าผมยังรอได้บ้างนิดหน่อยคู่กรณีอยากให้เจ้าหนี้เข้าระบบและติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนเพื่อแจ้งยอดการเป็นหนี้ได้ดำเนินการหรือยังยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้เพราะผมเองก็ทำงานตลอดยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่ส่วนเรื่องการดำเนินคดีนั้นคิดว่าจะไม่มีการแจ้งความให้เป็นคดีแค่อยากจะแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งเท่านั้นครับเศรษฐาถกบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตลั่นเคลียร์ชัดทุกรายละเอียดสินค้าแหล่งที่มาเงินการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 12:34 น.นายกรัฐมนตรีเผยดิจิทัลวอลเล็ตเคลียร์รายละเอียดกระจ่างขึ้นพร้อมย้ำป้องกันการทุจริตปัดตอบคลังเปลี่ยนไม่ใช่เงินธกส.มอบจุลพันธ์แจ้งแหล่งที่มาเงินเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่15กรกฎาคม2567ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งที่เศษ4ส่วน2567โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงต่อมาเวลา 11:20 น.นายเศรษฐาแถลงหลังการประชุมว่าผลการประชุมวันนี้ยาวมีเรื่องรายละเอียดที่เรามาชี้แจงทำให้กระจ่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินค้าหรือหลายๆอย่างซึ่งนายจุลพันธ์จะเป็นผู้แถลงผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีความชัดเจนและได้ผลสรุปก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่านายจุลพันธ์จะเป็นคนแถลงเมื่อถามว่าการประชุมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีเป็นการตอกย้ำเรื่องความชัดเจนและเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งสื่อก็เห็นว่าพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจมาด้วยเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เริ่มมีการออกมาแอบอ้างเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยอ้างว่าเป็นลิงก์ของรัฐบาลตรงนี้ได้สั่งให้มีการดำเนินการอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่มีเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงใช่หรือไม่ซึ่งทางภาครัฐคงต้องมีการแจ้งว่าเป็นเรื่องของการแอบอ้างคอยฟังประกาศจากรัฐบาลอย่างเดียวดีกว่าเมื่อถามว่าแหล่งเงินของดิจิทัลวอลเล็ตได้ซักกระทรวงการคลังหรือไม่ว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกี่ยวกับแหล่งเงินทำไมถึงไม่เอาเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.แล้วกลับไปใช้งบประมาณปี 67-68
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะมีการชี้แจงซึ่งตนได้เรียนไปแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีพูดในฐานะผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนิ่งไปสักครู่พร้อมหันหน้าไปอีกทางก่อนกล่าวว่าเรียนไปแล้วแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถามความคืบหน้าซุปเปอร์แอปเป็นอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังจะเป็นคนชี้แจงเมื่อถามอีกว่าสามารถเปิดใช้ทันไตรมาส4หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณมากสวัสดีและทำท่าเดินออกจากวงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถามว่าสรุปแล้วแหล่งที่มาของเงินได้ข้อสรุปเรียบร้อยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบพร้อมกล่าวว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ